เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีท่านศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปบรรยายแล้วก็มีการพูดไปพาดพิงถึงอดีตพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปโดยคำสั่งของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดท่านนี่แหละมีการพูดถึงขนาดที่ว่าโอ้ยต้องขอบคุณนะถ้าผมไม่สั่งยุบไปเนี่ยเศร้ากันฟรีร้องไห้กันฟรีเลยนะตอนนี้สั่งยุบไปปุ๊บตั้งพรรคใหม่ได้เงินบริจาคตั้งเยอะเลยก็คือเหมือนกับเป็นการไปพูดเนี่ยในถ้อยคำที่อาจจะดูไม่เหมาะสมหรือไม่นะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายฟังแล้วไม่สบายใจล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของสว.เองก็คือนำโดยอาจารย์นันทนาค่ะสว.นันทนาท่านก็ขอยื่นยตินี้ด่วนเลยเรื่องของการพิจารณาอำนาจบทบาทหน้าที่นะคะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสังคมปัจจุบันตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าแค่ยื่นยติไปเป็นยติด่วนเนี่ยก็โดนตีตกตั้งแต่ยติแรกนี้เลยนะคะจากที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนึงเนี่ยออกไปแสดงความเห็นบนเวทีสาธารณะข้อความมันไปในเชิงส่อเสียดเย้ยหยันพรรคการเมืองที่ถูกยุบนะคะรวมถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญเองมีอำนาจพิจารณาถอดถอนบุคคลทางการเมืองออกจากตำแหน่งจนถูกสาธารณชนตั้งคำถามมากมายในการประชุมวุฒิสภาค่ะสว.นันทนานันทวโรภาสท่านได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุมเลยนะคะหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือขอให้วุฒิสภามีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมให้ที่ประชุมลงมติส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้มีการทำการตรวจสอบจริยธรรมภายในของพวกท่านกันเองแต่หลังจากที่อาจารย์นันทนาเสนอยติค่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒน์ธนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็ลุกขึ้นเลยบอกว่าสิ่งที่คุณนันทนานำเสนอนั้นไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการไปพาดพิงบุคคลภายนอกนะคะหลังจากนั้นโอ้โหสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่านก็เห็นด้วยทางกับทางด้านของคุณพิสิทธิ์เลยบอกว่ายติเนี่ยไม่ใช่เรื่องด่วนที่ต้องรีบร้อนทำอะไรพอไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะมีการอภิปรายในยตินี้หรือไม่ก็เลยมีการลงมติกันค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบกับยติด่วนของสว.นันทนาถึง118เสียงเลยนะคะนะแล้วก็มีเห็นชอบเนี่ยอยู่37เสียงงดออกเสียง12เสียงทำให้ยติด่วนนี้ไม่ด่วนอีกแล้วค่ะตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอาจารย์นันทนาก็ออกมาตัดพ้อแล้วค่ะมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงบทบาทและขอบเขตการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีอำนาจที่สามารถให้คุณให้โทษต่อพรรคการเมืองรวมไปถึงบุคคลใหญ่ๆอย่างรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นก็ควรถูกตรวจสอบได้ด้วยซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าที่ตอนนี้การที่เราปล่อยให้องค์กรอิสระมีอำนาจมากขนาดนี้นี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วจึงมองว่าควรจะมีการปรับแก้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจำกัดขอบเขตอำนาจขององค์กรอิสระที่นับวันจะยิ่งขยายวงกว้างขึ้นค่ะปัญหาในเชิงโครงสร้างมากๆนะคะว่าองค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจกว้างขวางมากแล้วก็อำนาจอันนี้ล้นเกินมาถึงฝ่ายบริหารสามารถที่จะปลดผู้นำสูงสุดของรัฐบาลได้ล้นเกินมายังฝ่ายนิติบัญญัติสามารถที่จะยุบพรรคการเมืองได้เพราะนั้นทางแก้ที่จะเป็นทางออกของประเทศก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการจำกัดขอบเขตขององค์กรอิสระนะคะไม่ให้มีอำนาจล้นเกินเรื่องนี้ก็ถูกตีตกไปรอบนึงแล้วใช่ไหมคะอีกยัตติหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการเรื่องน้ำท่วมก็ถูกตีตกอีกโดยมีเหตุผลบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องด่วนทำให้อาจารย์นันทนางงเลยค่ะบอกว่าอ้าวอย่างนั้นสว.เนี่ยมานั่งทำอะไรกันคะเนี่ยว่าตกลงเนี่ยความเป็นสว.เนี่ยจะช่วยประชาชนเรื่องเฉพาะหน้าก็ไม่ได้จะช่วยประชาชนเรื่องโครงสร้างทางการเมืองเรื่องจริยธรรมก็ไม่ได้ตกลงเนี่ยสว.ทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ขึ้นหัวข้อคำตอบด้วยคำว่าจะฟ้องสื่อหน่อยนะคะขอฟ้องสื่อก็คือฝากไปยังพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเสนออะไรขึ้นไปก็ถูกตีตกหมดเลยแล้วตกลงเนี่ยน้ำท่วมก็ช่วยไม่ได้แก่โครงสร้างเรื่องของอำนาจองค์กรอิสระก็ตีตกเหมือนกันเอาแล้วอะไรคือเรื่องด่วน
ของพวกท่านๆล่ะนะอาจารย์ก็ตั้งคำถามแบบนี้ซึ่งท่านบอกว่าการตรวจสอบจริยธรรมเป็นเรื่องที่ลำบากค่ะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีประวัติสะอาดซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นภูมิหลังเอามาเป็นดัชนีชี้วัดในการดำรงตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในอนาคตคงต้องถูกฟูมฟักตั้งแต่เกิดไม่ให้ด่างพร้อยเสียหายซึ่งจำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนโทษให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องของกำหนดในการพิจารณาด้วยว่าแค่ไหนถึงจะผิดจริยธรรมอันไหนร้ายแรงหรืออันไหนไม่ร้ายแรงค่ะ